ุตโนตทิศทางเลือกตั้งท้องถิ่นจับตาก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่5พฤษภาคม2567 17:06 น.ไม่ว่าจะมองผ่านการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ9คนในสังกัดพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านการชิงลาออกของ3นายกอบจในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล้วนเป็นการสร้างสีสันเพิ่มบรรยากาศเติมความคึกคักให้กับสมรภูมิการเลือกตั้งนายกอบจทำให้บทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลซึ่งทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ดำเนินไปอย่างเป็นความหวังอย่างน้อยก็มี2พรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสำแดงเจตจำนงที่จะส่งคนของพรรคลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อประสานการเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองใหญ่ระดับพรรคก้าวไกลระดับพรรคเพื่อไทยเข้าไปในแต่ละกลุ่มทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ยิ่งเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีแนวโน้มในทิศทางการเมืองเช่นนี้มิได้เป็นการต่อสู้อย่างปกติในทางการเมืองหากแต่เป็นแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากเป้าหมายอยู่ที่การกระจายอำนาจทางการเมืองการปกครองแม้ว่าการกระจายอำนาจผ่านการเลือกตั้งระดับอบจ.ระดับเทศบาลระดับอบต.จะเคยเป็นกระแสหลักสะท้อนพัฒนาการของการบริหารท้องถิ่นอย่างเป็นจริงน่าเสียดายก็รัฐประหารได้ทำให้เป้าหมายนี้ต้องหยุดชะงักและถอยกลับหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.ทำให้อำนาจในระดับท้องถิ่นหวนกลับไปอยู่ที่ส่วนกลางในลักษณะกระชับเนื่องจากเป็นรัฐประหารที่ต้องการรักษาและคำจุนโครงสร้างการปกครองในลักษณะรัฐราชการรวมศูนย์ในลักษณะการเดียวกันกับที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แม้จะผ่านการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566อำนาจอันคร่ำครื้นี้ก็ยังอยู่และยังอยู่โดยมีหลายปัจจัยที่พยายามรั้งดึงสกัดกั้นการเข้ามาแสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยจึงสะท้อนพัฒนาการและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาโครงสร้างเดิมไว้ต้องจับตาแต่ละพรรคการเมืองว่ามีท่าทีอย่างไรต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพราะแต่ละท่าทีนั้นเองที่จะสะท้อนให้เห็นเจตจำนงพื้นฐานต่อการกระจายอำนาจการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบคือเงาสะท้อนทางความคิดอันปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเมืองแอนอรดีประกาศพักงานชั่วคราวเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันไม่สามารถใช้เสียงได้บันเทิงวันที่5พฤษภาคม 2567 14:27 น.นักร้องลูกทุ่งสาวแอนอรดีไม่สามารถใช้เสียงได้ปกติเนื่องจากมีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันทำให้ต้องเลื่อนตารางการแสดงออกไปจนกว่าจะหายดีแอนอรดีแฟนเพจประกาศแจ้งอาการป่วยของแอนอรดีผ่านเฟซบุ๊กแอนอรดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนอรดีมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างปกติจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุผลการวินิจฉัยของแพทย์พบว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันและเห็นควรให้งดใช้เสียงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ต้องเลื่อนตารางการแสดงออกไปในช่วงวันที่4-5 พฤษภาคม 2567หรือจนกว่าจะหายดีทั้งนี้แอนอรดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสม
โดยแอนอรดีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขออภัยกับทางเจ้าภาพและแฟนคลับด้วยนะคะแอนใช้เสียงหนักมาเกือบ2อาทิตย์จนได้ไปพบคุณหมอซึ่งได้ชี้แจงตามข้างต้นคือเส้นเสียงอักเสบจริงๆต้องพักรักษานานจนกว่าเสียงจะปกติแต่แอนขอหยุดพักคือวันที่4รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอำเภอแกดำมหาสารคามและวันที่5โฟกพระนครนครราชสีมาย้ายเป็น13พอคอนี้ส่วนวันต่างๆยังคงเป็นปกติขออภัยด้วยนะคะแอนจะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดค่ะสิริกัญญาชีอุ้งอิงตำหนิแบงค์ชาติไม่มีแรงกระเพื่อมมองทำต่างชาติหวั่นการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 15:46 น.สิริกัญญาชีอุ้งอิงตำหนิแบงค์ชาติไม่มีแรงกระเพื่อมเหตุไร้ตำแหน่งทางเศรษฐกิจมองการให้เหตุผลสั้นเกินไปกระทบวงกว้างทำต่างชาติหวั่นแนะหากจะกดดันให้เสนอทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อกำชับแทนผู้ต่อสาธารณะเมื่อวันที่5พฤษภาคมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวแถลงบนเวที10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10พาดพิงทำนองตำหนิธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจเป็นการบีบการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งชาติหรือไม่ว่าการพูดในครั้งนี้คงไม่ได้สร้างความกดดันมากไปกว่าที่รัฐบาลเคยทำมาอยู่แล้วเพราะแรงกดดันจากรัฐบาลที่มีไปถึงแบงค์ชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดตอนที่นางสาวแพทองธารพูดทั้งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่างก็พุ่งเป้าไปที่แบงค์ชาติที่ดำเนินนโยบายการเงินไม่สอดคล้องกับรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งแรงกดดันก็คงไม่ได้ต่างจากเดิมอีกทั้งแรงกดดันจากฝั่งรัฐบาลมีน้ำหนักมากกว่านางสาวแพทองธารที่ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่มีนัยยะมากๆในฐานะหัวหน้าพรรคคือการพูดถึงกฎหมายที่ให้อิสระกับแบงค์ชาติและยังระบุอีกว่ากฎหมายที่ให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายของรัฐทางฝั่งนิติบัญญัติก็ต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าขณะนี้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางส.ส.พรรคพ.ท.หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะครั้งล่าสุดที่มีการแก้ไขคือปี2550ที่แก้ไขให้แบงค์ชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตาที่ไม่ใช่แค่จากประชาชนแต่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่จะมองเข้ามาว่าแบงค์ชาติจะคงความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินอยู่หรือไม่วิธีการที่จะกดดันแบงค์ชาตินั้นมีหลายวิธีที่ไม่ต้องสื่อสารต่อสาธารณะก็สามารถทำได้หรือถ้าต้องการให้เป็นทางการที่สุดคือการให้มีการทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงค์ชาติให้มีกรอบที่แคบลงและพยายามกำชับให้แบงค์ชาติปฏิบัติตามกรอบอย่างเคร่งครัดมากขึ้นแต่การออกมาพูดเพียงแค่สั้นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสปีชก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อวงกว้างอย่างที่เราเห็นว่าสื่อต่างชาติเริ่มนำเสนอข่าวเรื่องนี้แล้วเมื่อถามว่าการพาดพิงตำหนิออกสื่อมองว่ามีจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจริงๆการทำงานของแบงค์ชาติเป็นสิ่งที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วทั้งในฐานะประชาชนและทางฝั่งการเมืองแต่การให้เหตุผลต่อแบงค์ชาติที่สั้นเกินไปคนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ยกตัวอย่าง
การโบ้ยความผิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลดำเนินได้ไม่ค่อยดีเพราะแบงก์ชาติมีอิสระมากเกินไปการให้ข้อมูลแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายของแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางทั่วโลกกับเป้าหมายของรัฐบาลไม่มีวันเหมือนกันอยู่แล้วเพราะรัฐบาลก็มุ่งหวังให้เศรษฐกิจในระยะสั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีและเร็วแต่สำหรับแบงก์ชาติเขามองในระยะยาวกว่านั้นดังนั้นแบงก์ชาติไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตเท่าไหร่อย่างไรแต่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะกลางเป็นต้นดังนั้นคุณจะทำให้นโยบายการเงินของแบงก์ชาติสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็มีด้วยเหตุผลว่าป้องกันไม่ให้แบงก์ชาติถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลดังนั้นจะมองว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคที่ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายขาดดุลก็เป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวหากคุณต้องการกระตุ้นในระยะสั้นคุณต้องใช้นโยบายการคลังอยู่แล้ว